เสร็จแล้วตอนนี้นะคะเพิ่งฉีดเสร็จสดๆร้อนๆเลยถูกใจมากอย่างแรกเลยค่ะเนี่ยอันนี้ให้เห็นเลยว่าขอบปากชัดขึ้นแล้วก็ตรงพวกร่องปากต่างๆที่ด้านมีปัญหาค่ะมันก็หายไปสวัสดีค่ะดีเจดาด้านะคะวันนี้ด้าก็อยู่ที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W นั่นเองค่ะวันนี้มาก็คือมาปรึกษาคุณหมอเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์ที่ปากนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าปากเราเริ่มแบบสองข้างมันไม่เท่ากันก็เลยแบบอยากถ่ายรูปมาสวยเวลาออกทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายิ้มจะได้สวยด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะพอคนเราอายุเยอะขึ้นเนาะมันก็จะมีแบบเหมือนร่องปากมันจะเยอะมากขึ้นวันนี้ก็เลยอยากจะมาเติมฟิลเลอร์ให้ปากมันดูอิ่มลงน่าจะได้ดูเด็กลงด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณหมอแนะนำแล้วค่ะวันนี้ก็คือว่าไม่ได้ฉีดเยอะมากเติมรูปปากเหมือนเดิมแต่ว่าทำให้ปากดูอวบอิ่มมากขึ้นนะคะคุณหมอก็เลยแนะนำว่าฉีดฟิลเลอร์ประมาณ1 cc เท่านั้นเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปในห้องหัตถการแล้วค่ะจะไปเริ่มทำแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังทำเสร็จจะเป็นยังไงค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ฉีดจะเป็นร่องลึกๆนะคะร่องปากนะคะส่วนเติมเต็มแล้วเป็นไงคะร่องหายร่องหายไปเลยอันนี้แบบนิ่งๆอยู่ยังไม่ได้ยิ้มซึ่งจะบอกว่าพี่ดาด้าค่ะมีรูปปากที่สวยอยู่แล้วนะคะก็คือเติมเต็มให้ในเนื้อปากที่บางนะคะให้มันดูอิ่มขึ้นนิดนึงนะคะรวมถึงจะเป็นร่องทรงปากเดิมที่ดีอยู่แล้วครับเราก็เลยแค่ปรับตรงช่วงขอบให้ชัดขึ้นนิดนึงนะปรับให้ขอบยกขึ้นตอนแรกครับจากในรูปก่อนช่วงก่อนฉีดเนี่ยปากด้านขวาจะตกกว่าค่ะตกกว่าข้างซ้ายมาช่วยถึงให้นะขอบคุณค่ะครับจริงๆช่วงก่อนฉีดนะครับคือปากฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีการตกมากกว่าเนาะมากกว่าข้างซ้ายผมก็เลยเหมือนมีการปรับให้ปากแกยกขึ้นทั้งสองข้างเท่ากันครับแล้วก็มีการปรับตรงช่วงขอบให้มันคมขึ้นแล้วก็เติมเนื้อปากไปนิดหน่อยครับไม่เยอะเสร็จแล้วตอนนี้นะคะเพิ่งฉีดเสร็จสดๆร้อนๆเลยถูกใจมากอย่างแรกเลยค่ะเนี่ยอันนี้ให้เห็นเลยว่าขอบปากชัดขึ้นแล้วก็ตรงพวกร่องปากต่างๆที่ด้านมีปัญหาค่ะมันก็หายไปแบบนี้ค่ะแต่อย่างแรกที่ถูกใจคือแบบปากอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบดูอมยิ้มแล้วก็ปากอวบอิ่มมากขึ้นเลยแบบนี้ค่ะก็ด้าคุยกับคุณหมอบอกว่าด้าขอแบบปากแบบไม่ได้ต้องสายฝอมากหรือว่าสายเกาหลีมากอยากได้ปากที่เป็นรูปปากเดิมแต่ว่าเติมเต็มปากเราให้ดูสวยมากขึ้นให้ดูเด็กลงแบบนี้ค่ะก็ตอบโจทย์แบบนี้ก็คุยกันได้ว่าทำออกมาเนี้ยก็ถูกใจเลยค่ะดูสินี่คือมันขึ้นเลยตั้งแต่หลังจากทำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกประทับใจมากเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปปากตกปากตกแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่มีร่องปากเยอะๆโดยเฉพาะคนที่อายุเยอะขึ้นนะคะร่องปากก็จะเยอะขึ้นแนะนำเลยให้มาที่โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง W นะคะก็จะได้ปากที่ดูหน้าตาดูเด็กลงปากอบอิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะแบบเหมือนได้